คุยกับอุ๋ยอินเนอร์เนี่ยมันไม่มีใครถามอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่มีใครกล้าถามพี่เท่าไหร่หรือว่าประวัติส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยอยากพูด คือความเป็นมาอะไรต่างๆเนี่ยพี่คิดว่าไป Google เอาไม่ต้องมาถามนะคะมันไม่จำเป็นแล้วไม่ได้มีความหมายกับคนฟังเท่าไหร่หรอกค่ะประวัติพี่อะแต่สิ่งที่พี่คิดอะลึกๆทำไมถึงทำแบบนั้นตรงนั้นน่าจะมีความหมายมากกว่าที่ผมสนใจครับนะคะว่ามันมีอะไรของเขาอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเรียนหนังสือแล้วก็ไปถ่ายทอดความรู้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจริงๆมันมีอะไรลึกๆอยู่อาจารย์มีช่วงที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตไหมครับแบบที่ทุกข์มากอาจารย์ทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์ก็คือพ่อเสียชีวิตนะคะก็แค่นั้นแหละค่ะพ่อเสียชีวิตน้องชายเสียชีวิตแม่เสียชีวิตก็เราก็มีกันแค่4 คนตอนนี้ก็เหลือพี่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความทุกข์อะค่ะแต่ว่าทุกข์ก็ทุกข์นะแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่วันที่พ่อเสียเนี่ยจำได้พ่อเขาเป็นมะเร็งนะคะคือพ่อเขาก็กลับบ้านแล้วเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะไม่อยู่แล้ววันที่พ่อเสียเนี่ยพี่กำลังสัมมนาคน200-300คนที่องค์การเภสัชและพี่เป็นวิทยากรอยู่คนเดียวพี่ไม่ได้ไปดูพ่อเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าไม่งั้นคน200-300คนมาเนี่ยแล้ววิทยากรหายไปไหนไม่อยู่มันไม่ได้ไงคือขณะที่พี่กำลังพูดเนี่ยพ่อสิ้นไปแล้วอะซึ่งอันนั้นอะพี่ก็เสียใจแต่เสียใจแต่ว่าหน้าที่พี่ก็ต้องทำมันบางทีมันสะเทือนใจนะคะพอกลางคืนที่นั่งรถทัวร์กับเกาะสมุยเนี่ยพี่ก็ร้องไห้เพราะเสียใจแต่ว่าตอนแม่เนี่ยแม่เขาหลับไปแล้วก็ไปเลยขอโทษนะครับอาจารย์ขออนุญาตถามตอนคุณพ่ออาจารย์เนี่ยอาจารย์มีสักแวบไหมครับที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะแคนเซิลการสัมมนานี้แล้วกลับไปหาคุณพ่อไม่ได้ค่ะโหอาจารย์นึกถือหน้าที่มากก็เราบอกเขาว่าเราจะทำไหมครับครับพี่ต้องบอกว่าพี่เป็นคนก็ไม่ดีหรอกค่ะคือเวลาไปสัญญากับใครแล้วเนี่ยรักษาสัญญาเท่าชีวิตอะโอ้ถ้าบอกเขาว่าจะทำก็ทำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็ทำครับอย่างวินาทีที่แบบเรากำลังน้ำตาไหลกำลังเผชิญกับความพัดพรากเนี่ยครับอาจารย์ใช้วิธีอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆพยายามอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอาจารย์ใช้วิธีไหนไหมต้องอยู่กับปัจจุบันที่ขณะที่พี่พูดเนี่ยนะวันที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยพูดให้คน200-300คนฟังเนี่ยมันคนก็ส่งกระดาษเข้ามาตอนนั้นมันไม่มีเมสเซจไม่มีอะไรมา30 ปีมาแล้วเนี่ยส่งมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วพี่นิ่งไปแป๊บหนึ่งนะคะหยุดพูดไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ก็พูดต่อเพราะว่าพี่ต้องพูดทั้งวันนะคะพ่อเสียเนี่ยตอนประมาณ10 โมงค่ะแล้วทั้งวันก็คือต้องสัมมนาต่อที่พูดทั้งวันใช่ใช่แล้วกลางคืนนะคะที่พี่ร้องไห้ครับนั่นแหละขอโทษนะครับอาจารย์ใช้เวลาทำใจนานไหมครับกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้ก็ไปงานศพไปอะไรต่างๆก็สองสามวันนะคะแต่ก็ได้ไม่ใช่ไม่คิดถึงนะคะครับคิดถึงตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนี้ก็คิดถึงแล้วเวลาอยู่ริมทะเลเนี่ยบ้านพี่เนี่ยอยู่ริมทะเลเลยค่ะแล้วก็เคยนอนดูคลื่นกับพ่ออะไรเงี้ยคิดถึงค่ะครับพี่ถึงบางคนชอบทะเลมันอาจจะเป็นรีมายถึงในชีวิตเราตอนเด็กๆเรามีความสุขอะไรเงี้ยนะคะครับแค่คิดก็มีความสุขแล้วครับเพราะอาจารย์ใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นสัชกร24คือย้ายที่ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่อยู่สอนจนผูกพันกันแล้วก็ต้องแยกจากกันอยู่สอนผูกพันแยกจากกันเพราะฉะนั้นการจากกันนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับพี่เพราะพี่คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากถึงพี่จะชอบเขายังไงก็ชอบนะคะชอบเพราะว่าความเรียบง่ายของเขาความอินโนเซนต์ของเขาเนี่ยแล้วความที่เขาเฟรนลี่มากเลยยิ่งจนยิ่งมีน้ำใจนะพี่ก็พูดตลอดนะฮะทำให้เราผูกพันค่ะผูกพันกับใครมากเนี่ยมันไม่ดีหรอกค่ะเพราะว่ามันต้องมีวันจากอยู่แล้วเพราะนั้นพี่เนี่ยจากมาตลอดเลยนะคะพบและจากพบและจากพบและจากจนกระทั่งไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอ่ะไม่ได้ไม่คิดถึงนะคะคิดถึงอ่ะแต่ว่าไม่ผูกพันแล้วค่ะจนอาจารย์เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงใช่ไหมใช่ค่ะใช่เรื่องปกติเลยค่ะจริงๆพี่ก็จากบ้านแม่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้ผูกพันอะไรมากมายหรอกเพราะว่าจริงๆพี่ก็ไม่ได้มีบ้านอะไรหรอกค่ะเวลาพี่เรียนหนูเรียนประจำที่ราชินีเพื่อนเขาถามว่าบ้านเธออยู่ไหนอ่ะพี่บอกบ้านฉันอยู่ในกระเป๋า ไม่น่าเชื่อเลยนะตอนนี้อยู่ในกระเป๋า ตอบยิ่งแต่เด็กเลยใช่ค่ะคือแล้วตอบไปทำไมนะคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบ้านฉันอยู่ในกระเป๋าคือเพราะว่าพี่จัดกระเป๋าแบบจัดกระเป๋าจนชำนาญมากเลยนะคะในห้องที่บ้านที่เกาะสมุยทั้งห้องเลยเต็มไปด้วยกระเป๋าของลูกอ่ะคือมีของพี่กับของน้องชายเนี่ยซึ่งเขาก็อยู่โรงแรมประจำที่วิเชียรอาวุธเขาก็จัดกระเป๋าเหมือนกันต่างคนต่างก็จัดกระเป๋ากันเพราะฉะนั้นพี่จัดกระเป๋าคล่องมากเลยในกระเป๋าจะแบ่งเป็นส่วนๆเป็นส่วนคือเรียกว่าแข่งจัดกระเป๋าจานได้ใช้แน่นอนโอ้โหอันนี้รับรองเลยค่ะพี่จัดได้แป๊บเดียวแล้วเอามากองไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอาลงกระเป๋าได้หมดเลยค่ะโอ้เพราะว่าพี่จัดตั้งแต่เด็กจัดบ่อยมากจัดตั้งแต่เด็กๆนะคะ
ก็อยู่ช่วงอยู่อเมริกาก็ต้องย้ายประเทศก็ใช่ไงใช่ไหมครับใช่ย้ายไปตลอดเวลาเลยแล้วย้ายโรงแรมด้วยเพราะว่ามันอยู่โรงแรมนี้มันวันนี้มันก็พังฉันก็ย้ายไปอีกโรงแรมที่เบนินน่ะ5วันใน5โรงแรมอ่ะย้ายอยู่นี่มันก็พังเตียงพังมั่งอีกในห้องน้ำพังลงมั้ยเพดานพังลงมามั่งเดี๋ยวก็ย้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติไงพี่เนี่ยเขียนพินัยกรรมมา5ฉบับแล้วค่ะยังไม่ตายสักทีอยู่เนี่ยรีไวซ์หลายรอบรีไวซ์อยู่นั่นนะฮะพอมีทรัพย์สินเพิ่มว่าเอารีไวซ์ใหม่5ฉบับแล้วเขียนฉีกทิ้งอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่ฮะอัปเดตมันก็ยังไม่ตัดอัปเดตตลอดเวลาแล้วพี่ก็จะบอกคนใกล้ชิดว่าพี่เก็บตรงนั้นไว้ตรงนี้พี่เตรียมตัวพร้อมที่จะไปและพร้อมที่จะวันนี้ฉันไม่ตื่นสบายไม่ต้องตื่นแล้วคือพร้อมตลอดเวลาแล้วไม่เสียดายไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะพี่คิดว่าชีวิตนี้ทำพอแล้วคือที่เวลาที่เหลือก็คือกำไรแล้วฉันกำลังใช้ดอกเบี้ยใช้อะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทำหมดแล้วอ่ะจริงๆที่อยากทำนะคะมันก็คงทำได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าพอแล้วล่ะให้คนอื่นทำบ้างผมขออนุญาตถามครับถ้าอาจารย์ไม่สะดวกตอบไม่เป็นไรนะครับอาจารย์เคยมีความรักไหมครับมีค่ะเคยมีค่ะเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วก็มันคงไปกันไม่ได้แล้วค่ะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ความรักหนักๆเลยคือสูญเสียคนที่รักในครอบครัวกับผิดหวังในความรักเนี่ยตอนนั้นอาจารย์มีทุกเรื่องนี้ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะเราจากกันด้วยดีค่ะเพราะว่าเขาก็ไปของเขาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ต่างคนต่างไปเขาก็ไปอยู่อเมริกาก็สบายมันก็คงเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะพี่คิดว่ามันไม่ใช่รักที่จะมาแต่งงงแต่งงานอะไรกันหรอกค่ะแล้วก็ยังมีเป็นคนอาหรับค่ะเป็นคนอิรักค่ะพี่ถึงแบบรู้วัฒนธรรมมิดเดิลอีสต์ดีมากเลยเพราะพี่ไปทุกประเทศเลยนะคะในมิดเดิลอีสต์เนี่ยไปอิสราเอลด้วยนะคะไปอิรักไปอิหร่านไปหมดแล้วไปทุกที่เลยนะคะแต่ว่ามันก็ไปกันไม่ได้หรอกค่ะนะคะก็คนละศาสนาด้วยแล้วก็ความคิดวัตถุนิยมอะไรต่างๆมันไม่ใช่อะค่ะเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแต่อาจารย์ไม่เคยแบบเสียใจฟูมไฟกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับไม่มีเลยเหมือนกับชีวิตอาจารย์ไม่ค่อยมีความผูกพันแบบเหนียวแน่นมากๆกับใครไม่มีความผูกพันเลยคือกับพ่อกับแม่ก็ผูกพันแหละนะแต่นั้นคือหน้าที่เราใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยครับบางคนจะรู้สึกไม่ยึดสักอย่างโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเพราะบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีกรรมหรือเปล่าฉันเกิดมาโสดทำไมฉันไม่มีคนรักทำไมฉันไม่มีครอบครัวแบบกลายเป็นมองลบไปแต่อาจารย์มองว่าอันนี้เป็นข้อดีไม่ค่ะพี่มองบวกตลอดเวลาไม่ใช่เวอร์นะคะไม่ใช่นายอีฟหรืออะไรนะคะคแต่พี่มองทุกอย่างให้มันมีความสุขตลอดแล้วทำไมเราต้องไปหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวอยู่ดีๆจะไปคิดให้มันทุกข์อะทำไมอะทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้แล้วทำไมอะก็มันเป็นอย่างนี้อะบอกแล้วว่าสุขนิยมอันนี้คือใช้คำว่าสุขนิยมได้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ไงครับใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้สุขเวอร์บ้าบออะไรนะคะมันก็มีทุกข์แหละเวลากายทุกข์อะไรต่างๆเจ็บป่วยแต่ว่าไม่ได้มีผลในจิตใจค่ะครับไม่มีหรอกค่ะไม่มีเลยค่ะคนที่คิดในแนวทุนนิยมมากๆเขาจะบอกว่าคุณไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่ามันจะเจริญได้ยังไงเราต้องเปรียบเทียบกับคนที่เยอะกว่าเราสิเราถึงจะได้มีแรงขับเพื่อจะได้มั่งมีแบบเขา อาจารย์มีคำตอบยังไงครับความเชื่อแรงขับมันก็มีได้มันไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปดูไอ้พวกนั้นใช่ไหมคะสมมติว่าแรงขับพี่ว่าต้องสร้างโรงงานให้จะแนะให้ได้ก็นี่ก็คือแรงขับแล้วไงคะแล้วทำไมพี่ต้องไปเอาแรงขับของบิลเกตมาหรืออะไรมาแล้วไม่เห็นจำเป็นต้องอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ไหมก็คือเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะสร้างโรงงานให้เขาให้ได้อะไรเงี้ยตรงนี้เป็นแรงขับคือแรงบันดาลใจมันเกิดจากเรียกว่าฉันทะหรือความพอใจในสิ่งที่จะทำจากสิ่งดีๆได้ไม่ได้มองแค่เป้าหมายอย่างเดียวว่าแบบฉันอยากจะรวยแบบเขาฉันอยากจะสบายแบบคือเวลาจะตั้งเป้าหมายเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะว่าเป้าหมายนี้ฉันไปถึงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแหมฉันจะตั้งเป้าหมายเป็นบิลเลียนแนร์อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉันสภาพอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงพันล้านมันเป็นไปไม่ได้คือมันก็ต้องให้มันใกล้ๆหน่อยสิคะนั้นอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกนะความสำเร็จเนี่ยของพี่เนี่ยมีทุกวันเลยนะคะทุกวันพี่แบ่งย่อยความสำเร็จแตกไปเป็น10อย่างเพราะฉะนั้นพี่สำเร็จทุกวันเลยอะถ้าคิดแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เรียกว่าตั้งเป้าสั้นๆใช่ทีละนิดสั้นมากเลยสั้นมากเลยแล้วพี่ก็สอนทุกคนเลยนะคะอย่ามองเกิน1เมตรนะเอาข้างหน้าแค่1เมตรนั่นแหละแล้วทำให้ได้แล้วก็จบแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใหม่เอาต่ออีก1เมตรก็แค่นั้นเองอ่ะผู้ภาษาบ้านๆคือทำที่อยู่ตรงหน้าแหละนั่นน่ะที่อยู่หน้าน่ะใช่อ่ะใช่เนี่ยแค่นี้ใช่มันก็ได้อยู่ดีอ่ะในที่สุดมันก็พาเราไปเองใช่ใช่ค่ะใช่แล้วมันต่อนะคะจริงๆมันต่อทั้งนั้นในงานต่องานงานต่องานทั้งนั้นแหละทำฐานเอาไว้แล้วมันก็ต่อจากตรงนี้แหละแล้วถ้าไม่เริ่มฐานตรงนี้แล้วมันตรงนี้มันจะขึ้นไปได้ยังไงขอโทษนะครับอาจารย์ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับก็จะ7อีก2เดือนก็70แล้ว70ใช่ครับ70ปีที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าแบบตอนนี้อาจารย์เท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาก็เหมือนอาจารย์พร้อมชีวิตคือกำไรแล้วโอ้กำไรมานานแล้วนะคะจริงๆแล้วนะเพราะว่า
พราะว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรก็ชีวิตก็กำไรไงฮะครับเพราะถ้าเราก็เป้าหมายตอนนั้นก็คือผู้ป่วยเอชทุกคนได้รับยาในประเทศไทยเราได้รับแล้วบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะว่าพี่ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตนะคะครับก็ได้แล้วแล้วเอาแถมต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็บรรลุเป้าหมายหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะเป้าหมายเราสั้นเนี่ยฮะเป้าหมายเราไม่ได้ไกลถึงขนาดฉันจะต้องให้เปลี่ยนโลกให้ทางใต้สุขสงบนะทั้งอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะถ้าเป้าหมายสั้นๆเนี่ยมันได้ง่ายครับผมชอบมากครับอาจารย์ก็ทำเป้าหมายสั้นๆทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆเหมือนน้ำทีละหยดเดี๋ยวมันก็จะครึ่งตุ่มหรือเต็มตุ่มมันก็ผลสมควรแก่เหตุเองใช่ไหมครับใช่คืออย่างทางใต้เนี่ยนะพี่ปลูกสมุนไพรมา7ครั้งล้มเหลวหมดเลยนะทั้ง7ครั้งล้มเหลวหมดเลยครับใช่สำหรับทั้งลูกศิษย์เขาบอกอาจารย์หนูไม่เอาแล้วนะพอแล้วเพราะว่าเวลาสตง.มาตรวจเนี่ยหนูไม่มีอะไรให้เขาตรวจพี่บอกไม่เป็นไรเสียรัดไปเหอะเดี๋ยวพี่ทำต่อพี่ทำครั้งที่8ครั้งที่8ได้เพราะพี่เป็นคนไม่ล้มเลิกนะครับพี่ก็ถามหมอพี่หญิงไม่ล้มเลิกที่แทนเสนียนี่พี่สอน10ครั้งค่ะ10ครั้งใช่ค่ะสอนจนกระทั่งพี่ไปเรียนภาษาสวาฮิลีนึกว่ามันพูดพี่พูดภาษาอังกฤษมันไม่รู้เรื่องภาษาสวาฮิลีมันก็ยังไม่ได้อีกพี่ก็กลับมาพูดภาษาอังกฤษครั้งที่10พี่บอกฉันจะกลับเมืองไทยเลยนะถ้าเธอยังไม่ได้ฉันไม่เอาแล้วพูดกับเขามันได้คือทำยาเนี่ยเหรอครับสอน10ครั้งเลยครับโอ้เป็นผมกรรมแต่ครั้งที่ห้าอาจารย์สุดยอดเลยอ่ะเพราะอะไรอาจารย์ถึงยังมีความหวังกับเขาอยู่ครับเพราะพี่คิดว่าเขามันน่าจะได้ไงพี่ก็ทำซ้ำทำซากทำอย่างนั้นเออเพราะฟังชีวิตอาจารย์เท่าที่ผมเคยฟังสัมภาษณ์มานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จแหมไอ้ไม่สำเร็จพี่ไปพูดทำไมอ่ะไอ้ที่ทำสิบครั้งเก้าครั้งพี่ทำไม่สำเร็จพี่ก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าพี่ก็พูดในบทสัมภาษณ์นะคะว่ามันไม่ได้สำเร็จตลอดมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่าเนี่ยที่ทางใต้นี่7ครั้งไม่ได้เรื่องเลยมีเคยสักครั้งในชีวิตอาจารย์ไหมครับที่ทำเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เออไม่เอาละเคยมีบ้างไหมครับที่รู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆมีค่ะก็แต่อันนั้นคือระดับนโยบายที่เบอร์กินาฟาโซเพราะว่ามันจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยให้รถมันปีละคันปีละคันอะไรเงี้ยซึ่งมันทำไม่ได้นั่นไม่ได้อยู่ในอำนาจของพี่ก็บอกว่าฉันไม่ทำละไอ้รัฐมนตรีมันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ให้หมอในประเทศฉันใช้ยาที่เธอทำพี่บอกนั่นมันเรื่องของเธอประเทศเธอถ้าเธอไม่ห่วงคนของเธอฉันก็ไม่ห่วงเหมือนกันลาบายบายฮะอันนั้นคือสุดวิสัยจริงๆเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนที่หลวงปู่ชาบอกนะปัญหามีอยู่2อย่างปัญหาที่แก้ได้ก็แก้ปัญหาแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้เพราะมันแก้ไม่ได้ครับใช่มั้ยก็แก้ไม่ได้จะไปแก้ทำไมแล้วความสุขในชีวิตอาจารย์คืออะไรครับได้ช่วยคนได้ช่วยได้เห็นคนอื่นมีความสุขเป็นสิ่งที่พี่ชอบที่สุดนั่นก็เป็นแรงขับอย่างนึงที่อาจารย์ทำงานทุกวันนี้ใช่ค่ะครับพี่อยากเห็นคนมีความสุขอะค่ะสุขแบบที่มันถูกต้องอะนะคะไม่ใช่ไปขโมยอะไรเขาแล้วมีความสุขอะไรสุขแบบถูกต้องแล้วก็มันก็มีอยู่3คําซึ่งพี่ก็พูดกับคุณกนกวรรณวันนั้นน่ะก็เป็นภาษาอังกฤษนิดนึง empowerment น่ะนะคะ empowerment ก็คือให้เขามีศักยภาพสูงขึ้นเพิ่ม capacity building อ่ะนะให้เขามีความสามารถมากขึ้นในต่างๆเนี่ยคนเนี่ยถ้าเขามีความสามารถมากแล้วเนี่ยเขาจะมี dignity มีความภาคภูมิใจครับพอภาคภูมิใจปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาก็เท่ากับคนอื่นเหมือนกันพี่เชื่อในความเท่าเทียมกันซึ่งพี่ก็รู้แหละว่ามันไม่มีหรอกค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถทำให้เขามีความรู้สึกได้เนี่ยพี่ก็มีความสุขแล้วความรู้สึกภายในใช่ไหมครับให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้จากแอฟริกาค่ะพี่ไปสอนเขาที่คองโกเนี่ยนะคะซึ่งพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะพี่วาดรูปไปเขาดูแล้วพี่ก็ทำก่อนแล้วเขาก็ทำตามพี่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็มีวิธีการสอนต่างกันเนี่ยแต่วันที่พี่กลับเนี่ยพี่คิดถึงเขานะครับเพราะว่าพี่ทำงานอยู่ที่นั่น3ปีแต่ไม่ใช่อยู่ตลอดนะไปนู่นไปนี่ผมไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าฉันคงคิดถึงเธอมากพี่ก็คิดถึงเขาค่ะพี่บอกถ้าเธอคิดถึงฉันเนี่ยเธอจะต้องดูในยาเม็ดนะฉันอยู่ในยาเม็ดทุกเม็ดที่เธอผลิตออกมาเพราะฉะนั้นเธอต้องผลิตได้ดีที่สุดเท่าที่ผมสังเกตครับอาจารย์เป็นคนชอบตั้งคำถามตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับตั้งอยู่ในใจใช่อาจารย์ตั้งคำถามกับทุกเรื่องแล้วแต่คนมากกว่านั้นคืออาจารย์ไม่ได้สักแต่ถามแต่อาจารย์หาคำตอบด้วยการใช้ชีวิตใช่พี่หาคำตอบของพี่เองใช่พี่หาคำตอบพี่เองคำถามมันต้องมีอ่ะเพราะพี่ขี้สงสัยไงทำไมงั้นทำไมงี้แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยนะไม่พี่ก็หาของพี่เองอ่ะกระบวนการหาคำตอบของอาจารย์คือแน่ๆเลยหนึ่งคือหนังสือใช่ค่ะสองคือการใช้ชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอาจารย์คิดว่าสองอย่างเนี้ยมันมีน้ำหนักเท่าๆกันเลยไหมครับหรือว่าการใช้ชีวิตให้มากกว่าการใช้ชีวิตมันมากกว่าค่ะหนังสือมันก็คือทฤษฎีนะคะบางทีเราใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องเจอด้วยตัวเองนะคะมันต้องเจอเองขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับได้อะไรเยอะมากเลยครับไม่เป็นไรมากเลยครับ